ตอนที่เรารู้ว่าลูกเราอ่ะเป็นมะเร็งรอบสองเราแค่มาพูดยับอีกนิดนึงอ่ะว่าน้ำแข็งมาซ้อมตายกันนะลูกหมอก็จะคุยเรื่องนี้เลยว่าหนูขอได้ทุกเรื่องเลยนะลูกยกเว้นเรื่องเดียวหนูห้ามขอว่าอยากให้หนูหายนะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าเราจะขอพรพระจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนแต่ความจริงก็คือความจริงครับวิคิตจิตตาปริตังภนันตุสักเคกาเมจรูเปคิริสิคารตะเตจันตริเควิมาเนทีเปรเทจักคาเมตารุวนาคาหาเนเคหะวัตุมหิเคเตปมาจายันตุเทวาชลทัลลวิสเมยะกะคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธโอเมสุนันตุธรรมสวนกาหมอบอกว่าโอกาสเกิดน้อยมากในเด็กอายุเท่าน้ำแข็งในเพศหญิงแล้วก็อายุ6ขวบแล้วเป็นก้อนขนาดเนี้ยขนาด13เซนเนี่ยน่าจะ1ในล้านนะที่โอกาสน้อยมากผมก็ถามว่าแล้วมีโอกาสน้องมีโอกาสหายแค่ไหนตามภาษาเรานะเราถามโอกาสหายยังไงแค่ไหนอันตรายไหมอะไรเงี้ยผมถามครั้งเดียวนะถามกับหมอถามแค่ครั้งเดียวเองแล้วผมก็ไม่เคยถามอีกเลยมันอยู่ที่ปอดนั่นตอนนี้มันไปอยู่ที่ปอดค่ะตอนนี้ความรู้สึกหนูคือหนูสบายมากนะหนูไม่มีอะไรแบบขัดเหมือนคนเป็นมะเร็งเลยหนูสบายมากหมออ่ะเขาบอกว่าเขาไม่รักษาด้วยของเขาแล้วเพราะว่าเขาว่ารักษาไปก็ไม่ช่วยอะไรอย่าน้องคิดทรมานเปล่าๆพอเขาพยายามจะให้หนูมีความสุขที่สุดเผื่อหนูตายไงก็พยายามจะให้อากาศนี้ให้หนูมีความสุขที่สุดพอหนูอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานก็ให้มีความสุขที่สุดใช้ชีวิตเต็มอิ่มที่สุดตั้งแต่คุณหมอบอกว่าน้องกลับมาเป็นรอบ2แล้วมีการลามไปที่ปอดเราเนี่ยรู้จักโรคเนี่ยดีเพราะว่าเราได้อ่านผลการวิจัยเราได้อ่านหลายๆอย่างเกี่ยวกับโรคนี้โอกาสการรอดชีวิตถ้ามันกลับมารอบ2อะไรเงี้ยเรารู้ดีว่ามันร้ายแรงแล้วน้ำแข็งเนี่ยในช่วงเดือนสุดท้ายของเขาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นปีกจมูกเขาละที่แบบว่าเริ่มขยับเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเตรียมตัวละก็ต้องคุยกันแล้วว่าก็เรียกน้ำแข็งมาคุยละน้ำแข็งหนูรู้ไหมว่าความตายคืออะไรหนูรู้ไหมว่าความพัดพรากคืออะไรที่คุยเนี่ยครับหนูเข้าใจไหมลูกว่าความพัดพรากอ่ะทุกคนต้องเจอไม่ว่าใครก็ต้องเจอไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรมียศมีความรวยมีความหล่อมีความน่ารักแค่ไหนอ่ะมีแฟนคลับแค่ไหนสุดท้ายความพลาดพลาดก็ต้องเจอแต่น้องเขาเข้าใจนะครับน้องเขาป้าป้าหนูเข้าใจแล้วเขาบอกคำนี้ครับผมป้าป้าหนูเข้าใจแล้วหลังจากที่รู้ได้ประมาณสัก2สัปดาห์เราก็เริ่มมาคุยเรื่องนี้กับน้องแล้วเพราะว่าหน้าที่ของเราคือทำยังไงก็ได้อะหากลูกต้องเผชิญกับสถานการณ์ตรงหน้าแล้วลูกต้องไปอย่างมีความสุขด้วยจิตใจที่ไม่เศร้าโศกอันนี้มันเป็นปัญหาของเรามันต้องหาเหตุผลแล้วค่ะถามลูกเลยว่าเหตุผลอะไรบ้างที่หนูไม่อยากตายเราก็บอกน้ำแข็งหนูเห็นไหมหนูว่าหนูเห็นร่างกายหนูไหมลูกมันเริ่มไม่ไหวแล้วนะหายใจเหนื่อยมากเลยอ่ะหนูสั่งไม่ได้หนูเห็นไหมลูกหนูอยากแข็งแรงหนูอยากหายใจสบายสบายหนูสั่งไม่ได้หนูเห็นไหมลูกร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรานะลูกนะเรายืมเขาไม่ใช้ชั่วคราวเหมือนแบบทิ้งได้ทิ้งนะลูกไม่ต้องไปห่วงแหนไม่ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยลูกก็แบบเหมือนแซวกลับมาตอนนั้นว่าม้าซ้อมขนาดนี้แล้วถ้าหนูไม่ตายล่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าซ้อมไปก่อนน้ำแข็งไม่เป็นไรก็เลยบอกน้ำแข็งว่าถ้ารอนานกว่านี้เรามาค่อยมาคุยเรื่องนี้หากหนูแบบฟังม้าไม่ค่อยรู้เรื่องล่ะร่างกายหนูเริ่มไม่ค่อยมีสติเอามาคุยตอนนั้นมันไม่ทันก็เลยบอกว่าซ้อมตายตอนนี้ก่อนเลยลูกถ้าไม่ตายอ่ะไม่เป็นไรแต่ก็คือในขณะที่คุยอ่ะเ
ขาจะไม่มีความรู้สึกตื่นตระหนกตกใจหรือไม่ร้องไห้ใช่ไม่ร้องไห้หรือไม่รู้สึกว่าความตายทำไมต้องตายไม่จะไม่มีเลยไม่ถามเลยมันเป็นลักษณะที่เหมือนเขายอมรับได้ด้วยใจแล้วว่าก็มันเป็นเรื่องธรรมดาอาจจะด้วยในมุมมองที่น้ำแข็งเห็นแล้วค่ะว่ามันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องหลอกลวงมันเป็นอย่างนั้นจริงเขาเข้าใจแล้วเขายอมรับความจริงเขาผ่านมาเกือบจะทุกอย่างละเฉียดตายมาก็หลายรอบพูดถึงเรื่องความตายอ่ะเขาเข้าใจกังหันลมก็คือเราอ่านนี่แหละอ่านหนังสือนี่แหละฮวงจุ้ยนี่แหละเขาบอกว่ากังหันลมเนี่ยติดไว้เพื่อจะรับสิ่งดีๆเข้ามาสิ่งไม่ดีเนี่ยจะได้ออกไปเราก็เลยคุยกับน้ำแข็งกังหันลมเนี่ยมันดีจริงไหมกังแผงเขาหนูก็ว่าดีนะหนูอยากได้สวยด้วยอย่างเงี้ยก็ก็เลือกไปเลือกกังหันลมมาเขาก็เลือกอันนี้แล้วก็มาติดเรื่องของศาสตร์อื่นๆเราก็เอาหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนชื่อที่เขาบอกว่าเปลี่ยนชื่อแล้วจะดีอะไรเราก็ทำหมดเปลี่ยนเลขที่บ้านเราก็เปลี่ยนเลขที่บ้านทำทุกทางที่เขาไม่เจ็บตัวปรับฮวงจุ้ยบ้านอะไรที่มันที่เขาบอกว่าอันนี้ไม่ควรอยู่อันนี้ควรมีอย่างเงี้ยครับเราก็ทำทุกทางเพื่อวันที่มันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ย้อนกลับไปเสียใจว่าทำไมเราถึงไม่ทำแค่นี้ง่ายๆถ้าทำแล้วมันอาจจะดีก็ได้นะแต่ในเมื่อเราทำทุกอย่างที่มันดีที่สุดแล้วอะผลมันจะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องของผลละแต่เหตุเราทำทุกอย่างละเราจะไม่ย้อนกลับไปแล้วเราเสียใจมันก็เลยกลายเป็นว่าวันที่น้ำแข็งจะไปจริงๆอะเราไม่ถึงไม่เสียใจเพราะว่ามันดีที่สุดเท่าที่คนนึงจะทำได้ละในทุกทางที่เราสามารถมีความรู้แล้วเราทำได้ต้องบอกว่าน้ำแข็งคืนสู่ทะเล Go to the ทะเลใช่ไหมคะทอดออกมานี้ด้วยครับเขาบอกว่าเขาอยากช่วยหนูเออแต่ไม่ได้ขอพูดนะคะค่ะบอกว่าถ้าสมมติหนูตายขอให้ช่วยดอกไม้นี้ทำให้หนูไปยอดไปสวรรค์ไปสวรรค์ไปพบพระพุทธเจ้าไปพบพระพุทธเจ้าด้วยเถิดสาธุตอนที่ลูกอยู่โรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเข้าได้ประมาณ2วันเนาะก็เสียแต่คือวันแรกอะที่เข้าอะเราก็มีร้องไห้เพราะเรารู้สึกตกใจอะตอนนั้นมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะสุดเร็วกว่าที่เราคิดบางทีนึกแล้วใจหายเหมือนกันนะคะว่ามันเหมือนแบบลูกจะต้องไปเลยอะก็มีสะเทือนอารมณ์นะน้ำตาบางทีก็แบบไหลออกมาเองตาไหลออกมาเองมีแต่ที่ว่าเข้มแข็งมากเลยอะคือช่วงที่แบบน้ำแข็งไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วน้ำแข็งบอกว่าเหมือนขอมอร์ฟีนฉีดละเพราะว่าอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วเหมือนแบบว่าปวดเอาไม่อยู่อันเนี้ยเป็นจุดที่เรารู้แล้วว่าเนี่ยห้วงเวลาสุดท้ายของลูกแล้วนะนับจากนี้ไปเราไม่รู้เลยว่าหัวใจลูกอ่ะจะหยุดเต้นเมื่อไหร่เราเข้มแข็งเลยเพราะรู้สึกว่าเป็นห้วงเวลาสุดท้ายที่เราอ่ะมีโอกาสจะดูแลลูกครั้งสุดท้ายฉะนั้นนะคะเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดพ่อเขาก็จับมือลูกแล้วพุทโธพุทโธให้ลูกได้จับพุทโธทุกลมหายใจของเขาแม่ก็สวดมนต์ที่ลูกเขาชอบสวดเราก็สวดมนต์ให้ลูกได้ยินแต่เสียงพระแล้วระหว่างนั้น6ชั่วโมง6ชั่วโมงกว่าที่ไม่หยุดเลยที่ตั้งแต่เขาขอดิปมอร์ฟีนเข้าเส้น6ชั่วโมงเต็มๆเราก็ท่องตลอดแล้วก็ไม่มีคำพูดคำจาใดๆที่เป็นการตัดเพ้อไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีว่าทำไมเป็นอย่างนี้ไม่มีหรอกมีแต่เสียงสวดมนต์เพื่อเจตนาคือให้ระหว่างนั้นค่ะที่ลูกกำลังจะทิ้งร่างกายทิ้งจิตแล้วนะลูกได้ยินแต่เสียงพระเสียงพ่อแม่สวดมนต์ให้พ่อแม่ดูแลอยู่ข้างๆและพ่อแม่เข้มแข็งมากจริงๆอ่ะเรารักเขามากนะเพราะนั้นเนี่ยในช่วงวาระสุดท้ายของเขาอ่ะเราจะไม่ร้องไห้ที่ไม่ร้องไห้ไม่ใช่ว่าไม่ห่วงไม่อยากให้เขาอยู่ไม่ใช่แต่ว่าถ้าเขาร้องถ้าเราร้องไห้อ่ะเขาจะสับสนเขาบอกนะหนูจะสับสนนะหนูจะแบบงงไปหมดเลยว่าร้องไห้ข้ามควรน้ำแข็งอย่าไปนะอะไรเงี้ยเราเพราะฉะนั้นอ่ะวันนั้นนะน้ำแข็งจำไว้เลยนะป้าหมาจะไม่ร้องไห้เลยลูกไม่ร้องไห้อ่ะ
ไม่ได้หมายความว่าไม่รักแต่หมายความว่าป้าป้ามารักหนูมากที่สุดจะมีตัวที่เขาชอบมากๆเลยคือตัวนี้ครับคือตัวเจ้าเบนดี้เนี่ยเพราะว่าเขาสามารถพาไปได้ทุกที่เลยเขาก็จะติดมือเลยตัวเนี้ยจะติดมือเลยครับฮิตอยู่นานหลายเดือนที่สุดละตัวเนี้ยครับตัวอื่นก็จะตัวอื่นก็เวลามาใหม่ก็เบนดี้ก็จะถูกตกกระป๋องไปพักนึงเขาก็จะเอาตัวอื่นตัวที่เขาชอบณเวลานั้นอะไปด้วยเขาจะมีคือเขาเดินไปไหนเขาจะมีตุ๊กตาหนึ่งตัวติดมือเขาตัวเนี้ยความทรงจำก็คือเวลาเขาอารมณ์ดีอย่างเงี้ยเขาจะบอกมาเนี่ยตอนเนี้ยหน้าหนูเป็นเหมือนอย่างนี้เลยนะแต่ว่าเวลาบอกมาหนูอยากกินอันนี้มาทำให้หนูหน่อยแล้วบางทีหมามายุ่งมาทำช้าใช่ไหมคะสักพักหนึ่งอ่ะเขาก็จะแบบเนี่ยเขาบอกมาเนี่ยมาทำข้าวช้าตอนเนี้ยหนูเป็นอย่างนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหยอกหยอกนี่ครับเสร็จเรียบร้อยน้ำแข็งกินนะทีแรกอะครับผมอะอยากจะเคลียร์ทุกอย่างเลยแหละเพราะว่าเราอะผูกพันกันมากอยู่ด้วยกันแบบทั้งวันจริงๆอ่ะทุกวันแล้วก็ทั้งวันด้วยแต่พอเรากลับมาบ้านจริงๆแล้วเรามาเจอจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ความรู้สึกมันเปลี่ยนนะครับมันกลายเป็นความทรงจำที่แบบสวยงามอ่ะถ้าเราปล่อยเวลาว่างมากเนี่ยเราจะคิดถึงเขาทันทีเลยมันเป็นธรรมชาติเพราะเราคนเราอยู่ด้วยกันมันคิดถึงเขาทันทีแล้วมันต้องมีกิจกรรมทำเพื่อที่จะว่าเอ้ยคิดถึงแล้วจะทำยังไงดีเพราะว่าคิดถึงแล้วถ้าเกิดเศร้าโศกเราก็จะจมอยู่กับความเศร้าโศกนั้นอะเราอยากให้เขากลับมาแต่มันกลับมาไม่ได้บางทีเรื่องของความตายตอนนั้นจริงๆก็มีการคุยแบบหลากหลายรูปแบบนะคะถามว่ามันก็ยังไม่ถึงกับสวยงามมันก็กระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นนะคะกว่าจะมาตกผลึกอย่างสวยงามนั่นก็คือช่วงสุดท้ายอะของชีวิตจริงๆอ่ะที่แบบว่ามีเวลาให้เราเตรียมตัว2ปีกว่ามันเป็นบทเรียนอ่ะที่ค่อยๆสอนเราอ่ะตั้งแต่เริ่มรู้จักโรคมะเร็งรู้จักความอันตรายของโรครู้จักความกลัวว่าจะตายคือน้ำแข็งอ่ะสอนผมอย่างนึงเลยอ่ะว่าความตายไม่น่ากลัวถ้าเราเตรียมตัวมาดีนะครับเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะลูกเราซ้อมตายอย่างดีมันก็ฉุกคิดย้อนกลับมาที่ตัวเองเหมือนกันนะว่าแล้วถ้าเกิดถึงเวลาสิ่งนั้นมันเกิดกับเราเนี่ยเราจะทำได้ดีเท่าลูกไหมเราบอกว่าลูกมีอะไรติดค้างไหมมีอะไรที่ทำให้ไม่อยากตายไหมเราเคยเคลียร์ตัวเองหรือยังถึงจุดนึงที่เราคิดว่ามันถึงเวลาของเราต้องทิ้งให้หมดจริงๆห้ามไปยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าถึงเวลามันเอาอะไรไปไม่ได้เราก็ต้องแบบเคลียร์ปัญหาตัวเองให้หมดเหมือนทำให้เรากลับมาคิดในการวางแผนเรื่องความตายของตัวเองมันเป็นไปตามธรรมชาติมันไม่สามารถขัดง้างขัดค้านถ้ามันจะถึงเวลานั้นจริงๆอ่ะก็ต้องยอมรับมันแค่นั้นเองครับวันนี้นิทานของหนูก็จบแค่นี้ก่อนนะคะ